กราบสวัสดีค่ะทุกท่านทุกๆคนนะคะมาเจอ ยโสธราอีกครั้งหนึ่งนะคะในการเปลี่ยนชุดเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งทําสังฆทานนะคะนี้นั่งทําสังฆทานเป็นชุดๆทั้งหมดประมาณ20ชุดนะคะในการซื้อของมาเตรียมทําสังฆทานนะคะที่จะถวายพระเป็นชุดเล็กนะคะเป็นสังฆทานสําหรับการตักบาตรนะคะในภาคเช้านะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นที่มานะคะเป็นที่มาของการได้มาเล่ากันวันนี้นะคะมากล่าวกันวันนี้ว่าสาเหตุนะคะในการทำของเราเนี่ยคืออะไรแล้วก็ทีเนี้ยนะคะก็มี FC นะคะมาถามนะคะซึ่งคิดว่าทอปิกเนี่ยน่าจะเป็นความสำคัญแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะมาวิเคราะห์ร่วมกันได้นะคะว่ามีความคิดเห็นประการใดนะคะ นะคะในช่วงเช้าๆเนี่ยนะคะยโสธราเนี่ยนะคะอาจารย์จะไปตักบาตรนะคะซึ่งการตักบาตรของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ลองผิดลองถูกมาหลายครั้งแล้วนะคะบางทีก็จะไปตักบาตรมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างนะคะมุมนั้น5วันมุมนี้3วันมุมนี้2วันในลักษณะอย่างเนี้ยนะคะจนนำมาสู่การไปนำมาสู่มุมใหม่ในพื้นที่ตัวใหม่นะฮะที่อาจารย์ได้ตักทุกวันที่อยู่หน้าพระศิวลีนะฮะที่อาจารย์ตักเนี่ยแล้วก็ในเส้นทางตัวนั้นอ่ะเราตักมาเนี่ยนานกว่าที่อื่นที่อื่นเนี่ยจะ2วัน3วัน4วันแต่ที่ตรงนี้เนี่ยเราตักมามากกว่าเป็นอาทิตย์และมันก็นำมาสู่ท็อปิกในเรื่องของจุดยืนตักบาตรในวันนี้นะคะในวันนี้แล้วก็มี FC ก็ได้ถามเข้ามาอีกว่าที่อาจารย์ไปยืนอยู่ตรงนั้นมีความพิเศษยังไงบางทีเขาก็อยากรู้เนาะบางทีเห็นเราถ่ายเป็นวิดีโอแล้วก็เผยแพร่ออกไปออนไลน์ออกไปแล้วก็มีคนที่รู้จักนะคะก็อินบล็อกเข้ามาถามบอกว่าเอ๊ะทำไมเห็นยืนอยู่ตรงนี้ประจำเลยไม่เห็นเปลี่ยนเหมือนที่อื่นที่อื่นจึงนำมาสู่การถ่ายทอดความรู้ในวันนี้เนาะจากประสบการณ์นะคะจากที่อาจารย์ได้ไปยืนอยู่หลายๆที่นั้นบางที่เราสามารถตักบาตรได้พระรูปเดียว2รูป3รูปเนาะบางที่รูปที่3เราต้องเดินไปอีกที่1เพื่อที่จะตักบาตรเพราะมันจะเป็นเส้นทางที่ไม่ได้มาบรรจบกันไม่ได้มาบรรจบกันเป็นที่เดียวเหมือนเราได้ไปดักอยู่ที่เดียวเลยแต่ในจุดที่อาจารย์อยู่ทุกวันนั้นมันเป็นเส้นทางบุญเป็นเส้นทางดักอยู่ที่เดียวเหมือนเราเอาไซไปดักนะคะปากอ่าวนะคะที่มีน้ำไหลเข้ามาแล้วก็มีปลามีพืชพันธัญญามีปลามีสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ที่เราต้องการเอาไปทำอาหารโน่นนี่นั่นอ่ะดักกินได้เลยนะคะแล้วก็ได้ผลค่อนข้างจำนวนเยอะเหมือนกันจึงเป็นที่มาว่าจุดยืนตักบาตรเนี่ยนะคะจุดที่เรายืนทำบุญหรือจุดที่เรายืนทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะกรณีของการตักบาตรนะคะมันเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีความชันฉลาดในการเลือกพื้นที่ในการตักบาตรเหมือนกันนะคะอย่างเช่นเราคิดว่าเราตักบาตร1รูปเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นสังฆทาน2รูปก็ถือว่าดี3รูปก็ถือว่าดีแต่เท่านี้เราลองคิดดูเปลี่ยนมุมคิดดูนะว่าคุณมีข้าวอยู่ในขันนะคะอยู่ในขันที่จะตักบาตรเนี่ยถ้าคุณสามารถตักได้หลายๆรูปโดยที่คุณไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครมาแต่ว่าพระเนี่ยเดินมาเนี่ยเพื่อมารับบาตรจากคุณเนี่ยถ้ามันมากกว่า3รูปขึ้นไปเนี่ยบุญบารมีของคุณมันก็จะมากขึ้นนะบุญบารมีของคุณก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกับการที่สมมติว่าพระรูปเนี้ยวัดเนี้ยนะคะมีจำนวนพระจำพรรษาอยู่10รูปแต่เราสามารถไปตักบาตรได้แค่วันละ1รูปหรือ2รูปหรือ1รูปหรือ2รูปเท่านั้นเราก็ดีใจละก็ถือว่าเป็นสังฆทานและเพราะเราไม่ได้เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งนะคะใครมาเราก็ตักนะคะแต่กับอีกคนคนหนึ่งนะคะเขาก็ไม่ได้ไปเจาะจงเหมือนกันแต่ว่าเขามีความชันฉลาดในการเลือกพื้นที่ยืนของเขาดักเอาไว้เลยนะคะแล้วเมื่อดักเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะเวลาพระมาที่นั่นนะคะพระนั่นก็จะไหลมาพระนี่ก็จะไหลมาพระนี่ก็จะไหลมารวมเป็นเส้นทางเดียวกันคิดดูว่าเขาได้ตักบาตรครบทั้ง10รูปทุกวันอย่างไม่ได้เขาได้8อย่างไม่ได้เขาได้9อย่างได้เขาได้10ตามจำนวนของพระที่มีอยู่ในวัดนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นบุญบารมีที่เขาได้ตักเนี่ยเขาได้ทำกับพระจำนวนมากๆเนี่ยย่อมมีอานิสงส์แรงย่อมมีพลังแรงมันก็เหมือนกับเราให้เทียนคนจุด1คนก็แสงสว่างขึ้น3คน4คน5คนถึง10คนก็จะสว่างขึ้นถ้าจะ
เรียงตามลำดับตามจำนวนของเทียนก็ไม่มีอะไรที่จะสู้เทียนจำนวนมากแล้วก็จุดพร้อมกันก็จะเกิดความสว่างสวัยเช่นเดียวกันดังนั้นอาจารย์จึงมายืนมาวิเคราะห์ดูมาเมื่อเช้านี้ว่าบางทีการที่เรายืนอยู่ในจุดหนึ่งแล้วมีพระเดินผ่านทุกรูปทุกองค์เนี่ยแล้วเราได้ตักบาตรเนี่ยในทีละจำนวนมากๆในทุกๆวันและเราสามารถตักได้ในทุกๆวันเนี่ยก็จะเป็นที่มาของบุญมหาศาลดังนั้นในพื้นที่ที่เรายืนตักบาตรนั้นสมควรที่จะศึกษานะคะอินเทอร์วิวดูหน่อยนะคะศึกษาดูหน่อยว่าพื้นที่ตรงไหนที่พระจะพอเดินผ่านได้หลายๆรูปแล้วเราสามารถได้ตักบาตรได้หลายๆรูปนะคะดังนั้นการตักบาตรได้หลายๆรูปในจุดยืนของเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากนะคะความสำคัญมันมีอยู่ว่าถ้าเราต้องการที่จะตักบาตร3รูปแล้วเรารูปนั้นเราตักได้1แล้วก็ขี่รถไปอีก1เราจะมีแต่ความกุลีกูจอในการวิ่งเต้นหาพระสงฆ์ในการตักบาตรนะคะแล้วเราไม่สามารถที่จะกำหนดสมาธินะคะของเราหรือเราไม่สามารถที่จะสวดอะไรบางอย่างหรือเราไม่สามารถที่จะตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นสมาธิได้ในขณะนั้นดังนั้นจุดยืนในการตักบาตรถ้าเรากำหนดอยู่พื้นที่เดียวนะคะเราสามารถตักบาตรได้พระเป็นจำนวนมาก 2. มันมีความสำคัญอย่างไรกับเรามันมีความสำคัญอยู่ว่าเราสามารถที่จะใช้ระยะเวลาในการตักบาตรเนี่ยหรือการรอพระมาเนี่ยเราสามารถกำหนดยืนทำสมาธิในขณะที่เราตักบาตรได้เมื่อเรายืนกำหนดทำสมาธิเสร็จแล้วเราสามารถที่จะสวดอธิษฐานอาจจะสวดคาถาคุณแม่บุญเรือนหรืออาจจะสวดคาถามหาลาภหรืออาจจะสวดตั้งจิตอธิษฐานอย่างใดอย่างหนึ่งให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือให้กับอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจิตของเราก็จะเกิดพลังแล้วก็จะเกิดสมาธินะคะเพราะว่าเรายืนอยู่ที่หนึ่งเนี่ยกว่าพระจะมา5นาที10นาทีเนี่ยเราก็ได้กำหนดจิตทำสมาธิไปได้มากมายเหลือเกินนะคะและถือว่าเป็นทางสำคัญเพราะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนที่บ่อยๆนะคะและพระก็มาหลั่งไหลมาตรงนั้นเป็นจำนวนมากในทุกๆวันเส้นทางตรงนี้หรือจุดยืนตรงนี้นะคะตามที่อาจารย์ได้วิเคราะห์แล้วสิ่งเหล่านี้สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้เร็วอย่างเช่นเราต้องการที่จะตักบาตรแล้วก็อธิษฐานจิตถ้าเราตักบาตรได้วันละ1รูป1รูปจริงอยู่ว่าเกิดบุญเกิดสังฆทานนะสุดที่จะประมาณนับได้แต่เราสังเกตดูว่าคนที่เขามีบุญบารมีหรือคนที่เขาจะทำอะไรแล้วเขาได้กำไรเยอะๆนั้นเขาไม่ใช่หลับหูหลับตาทำนะคะแต่เขาจะต้องมองว่าเส้นทางที่มันใกล้ที่เขาพักเนี่ยนะคะตรงไหนบ้างที่เขาสามารถที่จะตักบาตรได้เป็นจำนวนมากนะคะในครั้งเดียวของเขาเลยนะคะ2เขาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเยินยือ3เขาจะได้เอาเวลาในการยืนรอหรือนั่งรอตรงนั้นในการกำหนดจิตภาวนาและอธิษฐานนะคะนี่คือความชันฉลาดในการหาจุดยืนในการตักบาตรนะคะจึงถือว่าน่าจะเป็นเป้าหมายหลักสำหรับคนที่ต้องการอธิษฐานจิตหรือต้องการที่จะตักบาตรครั้งละจำนวนมากๆอาจจะ3รูปขึ้น4รูปขึ้น5รูปขึ้น9รูปขึ้น10รูปขึ้นอย่างเนี้ยเป็นต้นดังนั้นพื้นที่ที่อาจารย์ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นมาทีละรูปมาทีละ2รูปนะคะมาทีละ3รูปจะมาแค่นี้กระจายกันมาแต่จะต้องผ่านจุดที่อาจารย์ยืนอยู่ตรงเนี้ยทุกรูปเลยต้องผ่านมาตรงนี้ดังนั้นเราก็เลยใช้เวลาในการอธิษฐานจิตใช้เวลาในการสวดมนต์และใช้เวลาในการกำหนดจิตให้เป็นสมาธินะคะเพราะการทำบุญแต่ละครั้งของเราเนี่ยถ้าเราต้องการจะให้เกิดผลเร็วนะคะเกิดอำนาจนะคะที่จะส่งผลให้เราโดยเร็วนั้นทุกอย่างมันอยู่ที่ใจของเราถ้าใจเรามัวแต่วอกแวกใจเรามัวแต่เดินหาพระใจเรามัวได้บุญจริงนะคะแต่เราไม่ต้องการได้บุญแบบธรรมดาแบบตักบาตรธรรมดาแบบเกื้อกูลธรรมดาเราอยากได้ทั้งอำนาจของทานอำนาจของศีลอำนาจของสมาธิแล้วก็เกิดปัญญาทำครั้งเดียวได้ทั้งทานศีลสมาธิและปัญญาเป็นการทำอย่างคนชาญฉลาดนะคะเพราะคนชาญฉลาดเนี่ยเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยมันจะต้องได้ซึ่งผลกำไรอย่างสูงสุดในระยะเวลาหนึ่งที่เขาทำอย่างน้อยและจิตญาณของเขาจะต้องมีสมาธิ
จะต้องมีความสงบจะต้องมีความบริสุทธิ์แล้วก็จะต้องมีความตั้งใจจริงๆในการกระทำดังนั้นความรู้จุดยืนในการตักบาตรเปลี่ยนชีวิตได้เร็วเนี่ยน่าจะเป็นท็อปปิกนะคะที่ให้ทุกท่านสามารถนำเอาไปใช้แล้วก็นำเอาไปประกอบได้นะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะอนุโมทนาสาธุนะคะ